بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับฟังในวันนี้ณมัสยิดอันอิสลาห์แห่งนี้ซึ่งเราได้มีการเรียนการสอนเป็นประจำทุกค่ำคืนวันศุกร์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ร่วมรับชมผ่านทางเพจมัสยิดอันอิสลาห์ซึ่งเราก็ได้มีการอัปเดตเรื่องราวกิจกรรมต่างๆของทางมัสยิดในเรื่องราวของการก่อสร้างในเรื่องของการเรียนการสอนของเยาวชนแล้วก็ของผู้ใหญ่นะครับผ่านทางเพจมัสยิดอันอิสลาห์พี่น้องก็สามารถที่จะเข้าเยี่ยมรับชมได้วันนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะได้มาพูดคุยกันสักเล็กน้อยก่อนที่เรานั้นจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนในค่ำคืนนี้ถือเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราจะได้มีโอกาสใช้สถานที่ที่เรียกว่ามัสยิดแห่งนี้ในการที่จะตักเตือนกันชักชวนกันไปสู่ความดีและห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วเพราะแน่นอนเหลือเกินในสังคมของเราทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการพูดคุยกันตักเตือนกันกำชับกันในเรื่องราวที่เป็นความดีความชั่วต่างๆที่มันกำลังแพร่หลายอยู่ในสังคมของเราทุกวันนี้มันมากมายเหลือเกินวันนี้เราสังเกตได้นะครับจากเมื่อก่อนใครคนนึงจะทำผิดต้องแอบไปทำไกลๆที่ไม่มีใครรู้จักเราที่ห่างไกลออกไปนะครับไม่สามารถที่จะกล้าเปิดเผยตัวเองได้ว่าตัวเองนั้นแอบไปทำผิดมาแต่สังคมของเราทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะมึนเมาดื่มสุรามันก็มีสามารถที่จะหาได้สังคมของเราทุกวันนี้อยากจะเล่นการพนันมันเข้ามาในบ้านของเรามันอยู่ในมือถืออยู่ในโทรศัพท์ของเราเด็กเล็กๆสามารถที่จะเล่นการพนันได้นะครับอยู่ๆปุ๊บเล่นไปเล่นมาตังโอนออกจากบัญชีหมดไปวันนี้ในเรื่องราวของซีนานะครับไม่ต้องออกไปแสวงหาสถานบันเทิงต่างๆวันนี้เราสามารถติดต่อสามารถที่จะเจอง่ายได้และเกินในเรื่องราวของซีนาต่างๆมากมายยาเสพติดต่างๆแน่นอนสิ่งที่มันเคยอยู่ใต้ดินตอนนี้มันถูกงัดออกมาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอาจจะดึงเข้าดึงออกเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดสุดท้ายมันก็กาดเกลื่อนจนไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมได้สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันมีอยู่มันเป็นโทษหรือมันเป็นประโยชน์แต่แน่นอนเหลือเกินนะครับว่าวัยรุ่นของเรานั้นจะมีสักกี่คนที่จะยึดเอาตรงนั้นเอาประโยชน์ตรงนั้นมาจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดการเสียสติอิสลามหลักเกณฑ์ของอิสลามนั้นมุ่งเน้นในการที่จะปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีศาสนาและก็ร่างกายนะครับไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างไร้สติหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกได้เน้นย้ำเตือนกับพวกเราในเรื่องราวความเป็นไปของโลกดุนยาใบนี้ว่าเรานั้นจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮุจิบะตินนารุบิชชะฮาวาติวะฮุจิบะตินญันนะตุบินมะกาเรียท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านรกมันถูกห้อมล้อมด้วยกับอารมณ์ไฟต่ำและสวรรค์นั้นมันถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่อารมณ์ของตัวเองนั้นไม่ชอบวันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปอารมณ์ของเราเนี่ยบางครั้งมันชอบมันหลงไหลความสุขสบายความเพลิดเพลินหลงไหลในเสียงเพลงเสียงดนตรี
นะครับในแสงสีในความสนุกสนานในความรื่นรมต่างๆของโลกดุนยานรกมันถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้ถ้าเราปล่อยให้อารมณ์ของเราทำตามใจของเราที่เราอยากจะให้มันเป็นเราอยากสนุกสนานอยากเฮฮาอยากคืนเคงเราก็ไปร่วมประเพณีกับเขาเราอยากบันเทิงเราก็ไปร่วมกับเขาเขามีเทศกาลอะไรปุ๊บเราไปด้วยเขาทำอะไรปุ๊บเราไปด้วยโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตในศาสนาของเราหรือเปล่าวันนี้นะครับสายตาของเราอยากจะไปมองในสิ่งที่รู้สึกว่าชื่นชอบหลงไหลสายตาเราก็ไปมองในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหูของเราอยากจะได้ยินอะไรที่มันเพลิดเพลินเราก็ฟังให้มันรู้สึกสบายนี่คืออารมณ์ของเรามันรักในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันรักในความเพลิดเพลินรักในความสวยงามของโลกดุนยาแต่ท่านนบีบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเบื้องหลังของมันก็คือนรกในขณะเดียวกันสวงสวรรค์ล่ะคนที่อยากจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนเขาจะต้องอดทนกับอารมณ์ของตัวเองอดทนอะไรครับอดทนในการที่จะต้องลุกขึ้นมายืนละหมาดอดทนในการที่จะต้องยืนละหมาดอดทนในการที่จะต้องถือศีลอดอดอาหารทั้งที่หิวทั้งที่กระหายทั้งที่มันเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดอดทนในการที่จะหยิบยื่นนะครับทรัพย์ส่วนหนึ่งในการที่จะบริจาคออกไปนี่คือบางครั้งอารมณ์ของเรามันรักในทรัพย์สินมันรักในความสบายมันรักในการที่อยากจะนอนไม่อยากจะตื่นฝนตกเช้าๆนะครับไม่อยากจะลุกขึ้นมาละหมาดไม่อยากที่จะนั่งเรียนในเรื่องราวไม่อยากจะนั่งฟังในเรื่องราวของศาสนาไม่อยากจะทำอะไรเลยนะครับเรื่องราวพอบอกเรื่องราวของการทำฮัจญ์รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่หนักหนาเป็นเรื่องราวที่ใหญ่เหลือเกินสำหรับเราทำไมจะต้องไปรวมกับคนเยอะๆมากมายนะครับพบเจอกับความยากลำบากต่างๆดังนั้นนี่แหละคือคนที่จะอยากได้สวรรค์มันจะถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่อารมณ์ของเรานั้นอาจจะไม่ชอบแต่เราต้องอดทนอดทนในการทำความดีแล้วก็อดทนในการที่จะไม่ทำความชั่วถ้าเราอดทนได้สองอย่างนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็หวังที่จะได้รับสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าอิสลามนั้นอยู่ในกรอบอิสลามนั้นมีกฎเกณฑ์อิสลามนั้นนะครับไม่ได้ใช้ชีวิตไปตามอำเภอใจการที่คนคนหนึ่งปล่อยใช้ชีวิตของเขานะครับไปตามอำเภอใจไปตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเองอยากมีอยากได้อยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับแน่นอนเหลือเกินจะต้องประสบกับความหายนะในที่สุดวันนี้สิ่งที่เราอยากจะพูดคุยกันเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าอิจตานิบุลซะบะอันมูบิกอตพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างนะครับความหายนะทั้ง7ประการด้วยกัน7ประการนะครับกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะมาฮุนนะบรรดาซอฮาบะห์นี่ได้ฟังนะครับว่าท่านนบีบอกว่าจงออกห่างความหายนะความเสียหายทั้ง7ประการบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวว่าวะมาฮุนนะมันคืออะไรล่ะยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัชชิรกุบิลลาห์ประการแรกเลยนั่นก็คืออัชชิรกุบิลลาห์ก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตั้งภาคีนะครับคำว่าชิรกุนก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับเตาฮีดเตาฮีดเนี่ยก็คือการให้เอกภาพการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของอะไรครับเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของการศรัทธาว่าโลกใบนี้จักรวาลทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้างแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้บริหารจัดการเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวสร้างและบริหารแล้วก็เราก็การให้เตาฮีดแก่อัลเลาะห์ก็คือการที่เราเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์การสุญูดของเราการละหมาดของเรา
การทำอิบาดะห์ของเรานั้นให้อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเรียกว่าอัตเตาฮีดไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์นะครับไม่ใช่ว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไปศรัทธาต่อสิ่งอื่นว่าสิ่งนั้นมันมีอำนาจมีฤทธิ์เดชต่างๆที่จะให้ต่างๆด้วยนะครับสิ่งนั้นถือเป็นชิริกและเราก็ศรัทธาว่านะครับพระนามอันวิจิตรและคุณลักษณะต่างๆที่งดงามนั้นมีสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวตามที่ปรากฏในกุรอานนี่คือการหลักการตอฮีดซึ่งตรงข้ามกับชิริกชิริกนะครับซึ่งอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมานั่นก็คือจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการที่เราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมาเทียบเคียงมาเคารพภักดีเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นก้อนหินแปลกๆบางครั้งเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยเห็นตัวอย่างกันเยอะก้อนหินออกมามีรูปร่างแปลกก้อนหินจะกลายเป็นไม้ไม้จะกลายเป็นหินเราก็เคารพภักดีก็มีคนที่ไปเชื่อนะครับไปสักการะเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์ให้นู่นให้นี่ออกมาเป็นรูปร่างคล้ายอะไรหน่อยก็ไปไหว้กันหรือไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับออกมาที่มันจะมีรูปร่างผิดแปลกออกไปก็มีคนที่ไปกราบไหว้เช่นเดียวกันหรือสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากนั้นนี่คือการเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าเป็นชิริกส่วนอัชริกุลอีกอย่างหนึ่งก็คืออัชริกุลคอฟฟี่ก็คือชิริกเล็กนั่นก็คือการที่เรามีการโอ้อวดบางครั้งการโอ้อวดมันมาเนี่ยนะครับมันมาในหัวใจของเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราเริ่มต้นด้วยกับการงานที่บริสุทธิ์ใจต่อหรอแต่พอมีคนชมเราหน่อยปุ๊บเราก็รู้สึกกระหยิ่มใจรู้สึกชอบนะครับรู้สึกดีนะเกิดว่ามีใครมาชมเราเป็นคนที่ละหมาดเก่งนะครับเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่อิบาดะห์ที่มั่นคงเป็นคนที่ชอบบริจาคจากการที่เราเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจเรากลับกลายเป็นคนที่พยองนะครับลึกๆในหัวใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะควรจะต้องระวังให้มากๆเพราะว่าการชิริกนี้นะครับถือเป็นบาปที่ใหญ่มากๆและเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราในหะดีษนี้เป็นสิ่งแรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอายะห์อัลกุรอานว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาوَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงอภัยโทษในการที่จะให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์วะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแต่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงอภัยโทษให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และใครที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ให้เขาได้รู้ว่าเขาเป็นผู้ที่อุปโลกบาปที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้กับผู้ที่ตั้งภาคีอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้กับผู้ที่เอาสิ่งอื่นมาเคารพบูชาเทียบเคียงกับพระองค์การที่เราจะเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับพระองค์หรือว่าเราขอความช่วยเหลือเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะเช่นเราไปขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือกับคนเนี่ยในสิ่งที่คนให้กันได้ไม่เป็นไรเช่นขอแรงช่วยกันยกนู่นยกของยกอะไรอย่างนี้ขึ้นบ้านไม่เป็นไรนี่คือการช่วยเหลือระหว่างกันซึ่งกันและกันของผู้คนการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเราช่วยเหลือซึ่งกันได้แต่การไปขอต่อสิ่งอื่นในสิ่งที่มนุษย์ให้กันไม่ได้เช่นขอให้มีลูกขอความคุ้มครองต่างๆนะครับจากสิ่งที่มองไม่เห็นความชั่วร้ายจากชัยฏอนไปขอความคุ้มครองจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นการชิริกและเป็นถือเป็นบาปที่ใหญ่มากๆประการต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อไปว่าประการที่2ที่เราจะต้องออกห่างอย่างเด็ดขาดนั่นก็คืออัสซะฮรุในเรื่องของไสยศาสตร์ในเรื่องของไสยศาสตร์การเล่นของต่างๆการที่จะทำคุณไสยต่างๆเนี่ยเป้าหมายของเขาคืออะไรในอดีตบ้านเราบ้านเมืองเราเนี่ยอาจจะมีเยอะยิ่งตามบ้านนอกตามอะไรมี2เป้าหมายหลักๆก็คือการที่ทำไปหาหมอผีไปหาคุณไสยศาสตร์ต่างๆเพื่อต้องการที่จะให้เขาทำให้กับคนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่พอใจให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นกับเขา
นี่คือประการที่หนึ่งนะครับโดยการเข้าไปหาหมอดูหมอผีให้ทำร้ายบุคคลที่เราไม่ชอบให้เกิดอันตรายแก่เขาให้ประสบปัญหาให้ไปจบกับความทุกข์ยากให้ประเจ็บป่วยในร่างกายเสกนู่นเสกนี่อะไรนะครับเข้าไปในท้องเมื่อก่อนมีตะปูมีหนังควายมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นหรืออีกประการหนึ่งก็คือการที่ไปหาหมอไสยศาสตร์ในการที่จะทำให้คนที่เรารักคนที่เราชอบหันมาสนใจเราหันมานะครับที่จะมองดูเราโดยที่ทำให้เขาเกิดความรักโดยที่คนที่โดนของนี่ไม่รู้ตัวเหมือนกับคนก่อนเนี่ยมันคนก่อนๆเฮ้ยมันไปหลงไปชอบเนี่ยมันโดนของหรือเปล่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไมถึงเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องห้ามโดยเด็ดขาดเพราะว่าบุคคลที่ทำการในเรื่องนี้นั้นต้องอาศัยยินอาศัยชัยฏอนและแน่นอนเหลือเกินถ้าหากว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับยินยุ่งเกี่ยวกับชัยฏอนแน่นอนมันก็จะนำเราไปสู่ในเรื่องของการทำชีริกเพราะเราจะต้องเชื่อมันอยากได้อะไรนะครับถ้าเราไม่ทำตามมันก็จะเกิดอันตรายแก่เรานะครับจากการที่เราเป็นผู้ที่เคารพต่ออัลเลาะห์ครับเราต้องมาเชื่อยินมาผูกพันอยู่กับยินอยู่กับชัยฏอนนะครับกลัวมันจะทำร้ายกลัวมันจะสร้างความเสียหายให้กับเรานะครับดังนั้นซะฮีรเนี่ยไสยศาสตร์เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะครับและโทษของคนที่ทำคนที่เป็นหมอผีคนที่เป็นไสยศาสตร์ทำไสยศาสตร์เนี่ยโทษนั่นคือการประหารชีวิตประการต่อมานะครับในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกให้เราออกห่างประการต่อมานั่นก็คือวะกอตลุนนัฟซิลลัตติฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักการฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดนะครับโดยที่ชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีความผิดบาปไม่เขาไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้เป็นการกิซอสนะครับแล้วก็เขาคนที่เราไปฆ่าไม่ใช่บุคคลที่ก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินแต่เราตั้งใจไปฆ่าเขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์การฆ่าคนหนึ่งคนใดถือว่าเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คาดโทษเอาไว้โดยตัดไว้ในอายะห์อัลกุรอานว่าวะมัยยักตุลมุมินันมุตะอัมมิดันใครที่ประหัตประหารหรือว่าฆ่ามุมินคนหนึ่งคนใดมุตะอัมมิดันโดยตั้งใจฟะญะซาอูฮูญะฮันนัมคอลิดันฟีฮาโทษของเขาคือการอยู่ในนรกตลอดกาลและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับวะกอดีบัลลอฮุอะลัยฮิและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงโกรธกิ้วเขาวะละอะนะฮูวะอัดดะละฮูอาซาบันอะซีมาและจะไม่ให้ความเมตตาแก่เขาและพระองค์นั้นก็จะทรงเตรียมการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขาด้วยนี่คือโทษที่ร้ายแรงมากสำหรับการที่คนคนหนึ่งไปฆ่าคนคนหนึ่งนะครับโดยที่ไม่สมเหตุสมผลเขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เราไปฆ่ามุมินคนหนึ่งโทษที่ได้รับคืออยู่ในนรกตลอดกาลอัลลอฮ์ทรงกิ้วเขาอัลลอฮ์ไม่ให้ความเมตตาแก่เขาและอัลลอฮ์จะทรงตระเตรียมนะครับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขานี่คือบุคคลที่ฆ่าผู้อื่นทีนี้คำว่าอิลลาบิลฮักทีนี้เราถ้าบุคคลที่อนุญาตให้ประหัตประหารได้จะมีใครบ้างอันที่หนึ่งก็คือกิซอสก็คือการที่กิซอสก็คือการลงโทษด้วยกับชีวิตแลกด้วยชีวิตในประเทศที่ใช้หลักการกฎหมายอิสลามเขาไปฆ่าคนคนหนึ่งมานะครับโทษของเขาก็คือจะต้องตายตกตามกันไปนี่คือหลักการหรือบุคคลที่สิ้นสภาพนะครับออกจากการเป็นมุสลิมนี่คือ
ชีวิตที่จะต้องได้รับโทษประการต่อมาในข้อที่4นะครับเนื้อหาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราเอาไว้ว่าให้เราได้ออกห่างอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนั่นก็คืออักรุดริบาการที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยดอกเบี้ยนะครับเพราะอะไรครับดอกเบี้ยคือการที่งอกเงยจากสิ่งนั้นสองสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเคยได้ยินนะครับคนสมัยก่อนเวลาที่ยืมเงินยืมร้อยหนึ่งคืนร้อยยี่สิบเป็นที่รู้กันนะแต่ไม่พูดคำว่าดอกเบี้ยถือว่าเป็นที่รู้กันยืม200คืน250นะอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแต่นั่นคือเป็นการที่ยืมมาแล้วเพื่อที่จะหวังดอกเบี้ยตรงนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดไว้ในอายะห์อันกุรอานว่ายัมฮะกุลลอฮุริบาวะยุรบิสซอดะกอตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้ดอกเบี้ยนั้นถดถอยตกต่ำลงคนที่ให้คนอื่นกู้ยืมและหวังผลกำไรจากดอกเบี้ยแล้วคิดว่าตัวเองนั้นได้กำไรได้ดอกเบี้ยมาเนี่ยมันจะทำให้เขาร่ำรวยทำให้เขามีสมบัติมากมายคนนี้ครับสินเงินทองมากมายนะครับเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์จะทำให้ดอกเบี้ยนั้นมันถดถอยลดหายไปวันนี้อาจจะยังไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นแม่คนที่ให้ดอกเบี้ยแต่ต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานดอกเบี้ยสิ่งต่างๆที่งอกเงยมาจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นดอกเบี้ยที่เป็นการอธรรมมันจะต้องละลายแล้วก็หมดไปไม่ได้มีความยั่งยืนไม่ได้มีความมั่นคงในทรัพย์ที่เป็นลักษณะแบบนั้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺจะทรงเพิ่มพูนให้กับการบริจาคทานการที่เราหยิบยื่นบริจาคทานไปมันอาจจะมากมายหรือมันอาจจะเล็กน้อยเท่าที่เรามีความสามารถเราให้ไปมันอาจจะออกไปจากตัวเราแต่มันเพิ่มพูนให้กับเราเราอาจจะได้สิ่งอื่นกลับมาโดยที่เราไม่คาดคิดเราอาจจะบริจาคไปเท่านี้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรากลับมานั้นมันมากมายมันยิ่งใหญ่อย่างที่เรานั้นคาดไม่ถึงเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเพิ่มพูนให้กับเราคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนั้นก็คือเป็นบุคคลที่ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลแน่นอนคนที่ทำสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลนั้นไม่มีวันที่จะได้รับความสำเร็จไม่มีวันที่จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่เราเป็นปัญหาในทุกวันนี้เนี่ยไอตอนไปยืมเนี่ยคนไม่มีตังค์เนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ต้องยอมบางคนเอาไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวก็หาไหวจังหวะเดี๋ยวก็ทำงานเรายืมเงินตอนนี้ไม่มีเราต้องใช้เงินต้องเอามาก่อนเอาไปเอามาปุ๊บดอกเบี้ยวนมาถึงรอบนึงจ่ายแค่ดอกเบี้ยจ่ายไป10ปี20ปีจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวเลยนะครับเงินต้นไม่ลดปัญหายืมตรงนั้นมาโปะตรงนี้ยืมบัตรเครดิตไปทำตรงนั้นมีใครให้เงินเป็นปัญหากันทุกวันนี้จนกระทั่งตามทวงหนี้ทวงสินจนกระทั่งถึงขั้นต้องเสียกันก็มากมายนะครับเป็นปัญหาที่แก้ไม่จบนะครับยืมตรงนู้นโปะตรงนี้หนีไปตรงนั้นตามล่ากันปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเวลาตอนเราไปเอามาด้วยกับความอยากได้นะครับมันก็ต้องเอามาก่อนแต่ถึงเวลารอบที่มันจะจ่ายมันก็คงจะจ่ายได้ให้มันพ้นตัวไปเท่านั้นเองดังนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกห่างโดยเด็ดขาดประการต่อมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่เราได้นะครับท่านนบีได้พูดถึงดอกเบี้ยท่านนบีได้พูดอีกประการหนึ่งเป็นข้อที่5นั่นก็คืออักลุมาลินยะตีมการกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าผู้ที่พ่อของเขานั้นได้เสียชีวิตและทรัพย์สินของเขาเป็นของเด็กคนนั้นเราอาจจะรับเลี้ยงดูเด็กคนนั้นและก็มีทรัพย์สินของเด็กคนนั้นที่เราจะต้องดูแลแต่แล้วทำไมครับเรากลับเอาทรัพย์สินของเด็กคนนั้นไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะต้องได้ใช้นะครับท่านนบีใช้คำว่าอักรุดลิบาการกินทั้งที่ทรัพย์สินเนี่ยเป็นเงินเป็นทองอาจจะไปใช้จ่ายอย่างอื่นก็ได้
ไปซื้อความสุขสบายไปซื้อทีวีไปซื้อตู้เย็นอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับในบ้านของเราให้เราเกิดความสุขสบายเพราะว่าการที่กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าทำไมครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าสิ่งต่างๆเอานี่แหละเงินของเด็กกำพร้าคนนี้แหละเอาไปซื้อของต่างๆเอามากินซะนั่นเองนะครับดังนั้นเด็กกำพร้าเป็นเด็กที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือดูแลไม่ใช่เอาเด็กออกมาหากินปัญหาที่เป็นข่าวที่เราก็เคยเห็นนะครับว่าทำไมครับมีเด็กนะครับกำพร้าอยู่ใช้ชีวิตอย่างลำบากต้องการขอบริจาคให้เลขบัญชีไปเท่านู้นเท่านี้ปุ๊บสุดท้ายพอตรวจสอบไปจริงๆตรวจสอบไปมาปุ๊บเงินถึงเด็กไม่เท่าไหร่กลับกลายเป็นคนที่ดูแลคนที่เอาเด็กคนนี้เพื่อหวังผลประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คาดโทษเอาไว้รุนแรงมากนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอายะห์กุรอานว่าอินนัลละดีนะยะกูลูนะอัมวาลันยะตามาซุนมันบรรดาผู้ที่กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าโดยอธรรมอินนามายะกูลูนะฟีบุตูนิฮิมนารอวะซะยัสลานะซออีรอสิ่งที่เขาไปเอามาจากเด็กกำพร้ากินโดยความอธรรมสิ่งที่เขากินไปในท้องของเขานั้นมันคือไฟนรกสิ่งที่กินนะครับกินเข้าไปเอาเด็กกำพร้าเนี่ยนั่นคือไฟนรกและสุดท้ายเขาก็จะต้องตกอยู่ในไฟนรกนั่นเองถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยยิ่งเป็นคนที่จัดการในเรื่องของการรับบริจาคในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนที่จะให้กับเด็กกำพร้าส่วนนี้มันจะต้องชัดเจนว่าได้มาจากไหนเข้ามาตรงไหนกองนี้และแจกจ่ายไปเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของเขาโดยชอบธรรมหรืออะไรนะครับจะต้องจัดการให้ชัดเจนให้รู้เรื่องประการต่อมาข้อที่6นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งนั้นจะหนีสงครามหนีสงครามหมายความว่ายังไงครับหนีสงครามก็คืออัตตะวัลลียอมันซะฮฟิก็คือการที่มีศัตรูอิสลามมีกองทัพของบรรดากุฟฟาร์และก็ศัตรูอิสลามยกกองทัพมานะครับในการที่จะทำลายล้างอิสลามทำร้ายมุสลิมีนทำร้ายผู้ศรัทธาแต่เรากลับหนีไม่เผชิญหน้าด้วยกับความกลัวด้วยกับความเสียผลประโยชน์ด้วยกับความรักในดุนยาด้วยกับความรักในทรัพย์สินเรากลับหนีทัพหนีสงครามนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ถือว่าเป็นหายนะที่เรานั้นจำเป็นจะต้องออกห่างด้วยเช่นเดียวกันประการสุดท้ายนะครับข้อที่7ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้นั่นก็คือกอฟุนมุฮซอนาตินกอฟิลาตินมุมินาตการกล่าวหาผู้หญิงที่บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรว่าเขานั้นทำซินาเดี๋ยวนี้ทำไมครับโลกโซเชียลต่างๆเป็นไงครับมันง่ายดายเหลือเกินในการที่เราจะคอมเมนต์อะไรในการที่เราจะแชร์อะไรในการที่เราจะพูดอะไรออกไปปึ๊บแม้แต่อยู่กันซีกโลกเดียวทำไมครับเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้เราเห็นภาพอะไรนิดนึงปุ๊บเรากลับมาถ่ายทอดเราเล่าปากต่อปากพูดต่อไปทั้งๆที่มันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้บางครั้งเราเห็นแค่ว่าเพียงผู้หญิงคนหนึ่งไปกับผู้ชายคนหนึ่งอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้แต่เรากลับก็เอาเล่าปากต่อปากไปจนกระทั่งถึงไหนถึงไหนซึ่งมันเกิดความเสียหายมันเกิดความเสียหายมันเกิดความพินาศมันเสียความรังความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปตามแก้ยังไงเราโพสอะไรออกไปเนี่ยภาพมันไปคอมเมนต์มันออกไปคนก็แชร์กันออกไปนะครับมันก็เป็นบาปที่ติดตัวเขาตลอดไปวันนี้เราอาจจะลบไปจากของเราแต่คนอื่นที่เขาส่งต่อไปเขาเก็บเอาไว้มันอยู่ในโลกมันก็จะไม่หายออกไปดังนั้นการที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้นจำเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนแล้วก็ดูนะครับว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันมีประโยชน์ไหมมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงไหมไม่ได้พูดเอาแต่นึกสนุกปากเพราะในโลกเดี๋ยวนี้เนี่ย
วันนี้เนี่ยเวลาเราเจอหน้ากันบางคนเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยนะบางคนเนี่ยบูเป็นคนที่เงียบมากแต่เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยกล้าที่จะแชทกล้าที่จะพิมพ์กล้าที่จะคอมเมนต์นะครับเพราะในโลกโซเชียลมันไม่มีใครรู้จักใครไม่มีใครเห็นหน้าใครใครอยากจะพิมพ์อะไรพิมพ์ไปอยากจะแชร์อะไรแชร์ไปนะครับเพราะถือว่าไม่มีใครรู้จักเราตามตัวเราไม่เจอนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตัดไว้ในอายะห์อัลกุรอานสำหรับผู้ที่กล่าวโทษหญิงที่บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องว่าทำซินานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฆ่าโทษเอาไว้ว่าอินนัลลาดีนยัรมูนัลมุฮซานาตินกอฟิลาตินมุอ์มินาติลูอีนูฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์วะละฮุมอะซาบุนอะซีมบรรดาผู้ที่กล่าวหานะครับหญิงที่บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องจากบรรดามุมินาตนั้นเขาจะไม่ได้รับความเมตตาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และสำหรับเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันยิ่งใหญ่นี่คือ7ประการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ให้เราออกห่างแต่ไม่ได้หมายความว่าบาปใหญ่มันจะมีเพียงแค่7ประการนี้เท่านั้นมันจะมีในเรื่องอื่นๆอีกที่อาจจะปรากฏอยู่ในหะดีษอื่นๆแต่ท่านได้หยิบตรงนี้มาเพื่อให้เราได้เน้นย้ำให้เราได้ใคร่ควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้พูดไปถึงบาปใหญ่ที่เราจะต้องออกห่างโดยเด็ดขาดนะครับ7ประการนั้นก็คือชิริกอัชริกุบิลละห์การทั้งภาคีต่ออัลเลาะห์2ในเรื่องของไสยศาสตร์ในเรื่องหมอผีต่างๆนะครับในเรื่องของไสยศาสตร์คุณไสยต่างๆจะไปทำร้ายจะทำให้คนอื่นรักคนอื่นหลงอันนี้ถือว่าห้ามโดยเด็ดขาดการที่เราจะไปประหัตประหารไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในเรื่องของริบาในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของทรัพย์ของเด็กกำพร้านะครับเรื่องของการที่เราจะหนีทัพในวันที่ต้องเผชิญกับศึกหรือในเรื่องของการที่เราจะกล่าวหาหญิงคนหนึ่งว่าทำซินานี่คือทั้ง7ประการนะครับจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นได้พูดได้เน้นย้ำกับพวกเราเพื่อให้เรานั้นไม่ได้เข้าจะได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้และให้เรานั้นได้รับความสำเร็จในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้เพราะแน่นอนเหลือเกินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้นั้นมันเป็นโลกแห่งการที่เราจะเก็บเกี่ยวคุณงามความดีและสุดท้ายนี้นะครับขอเน้นย้ำว่าให้เรานั้นได้มีความอดทนในการทำอิบาดะห์แล้วก็มีความอดทนในการที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมะซียัตสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่างๆนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องเราแล้วก็ลูกหลานของเราให้พ้นจากความไม่ดีงามต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่บนรอบๆตัวเรานะครับเรานั้นจะต้องมีการตักเตือนเน้นย้ำกันอย่างนี้อยู่เสมอนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเน้นย้ำกันขนาดนี้เนี่ยความชั่วมันก็ยังมีอยู่ขนาดนี้ถ้าเราบอกว่าเราท้อแท้เราไม่ทำเลยเนี่ยมันจะไปกันขนาดไหนนะครับดังนั้นวันนี้ก็คงจะฝากพี่ไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์